การแข่งขันเรือใบนานาชาติ Top of the Capricata ครั้งที่12ระหว่างวันที่30เมษายนถึง4พฤษภาคม2559ที่โอเชียนมารีน่ายอทคลับเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ครับเป็นวันที่2ของการแข่งขันโดยไฮไลท์อยู่ที่ประเภทเรือใบเดียวซึ่งมีนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2016เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเจ้าท็อปกิรติบัวลงพร้อมทั้งน้องแบมกมลวรรณจันยิ้มมาเข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วยปรากฏว่าในประเภทเลเซอร์สแตนดาร์ดนายจรุพงศ์มีอยู่3เซนขึ้นนำเป็นอันดับ1หลังแล่นครบ6รอบมีคะแนนเสียรวมน้อยที่สุดอยู่ที่21คะแนนส่วนกิรติบัวลงยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตามมาเป็นอันดับ2เสียเพียง35คะแนนและอันดับ3เป็นของชูสิทธิ์ปัญจละเสียที่39คะแนนด้านประเภทเลเซอร์เรเดียนปรากฏว่าเป็นทางด้านอัสรีบินอัสมานจากมาเลเซียที่วันนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล่นเข้ามาเป็นอันดับ1หลังทำคะแนนเสียรวมเพียง17คะแนนซึ่งเบียดอยู่กับอันดับ2อย่างอภิวัตสีงามที่เสียไปเพียง18คะแนนส่วนน้องแบมกมลวรรณจันยิ้มตามมาเป็นอันดับ3เสียอยู่ที่25คะแนนแต่หากดูกันที่โอเวอร์ออลแล้วในประเภทเลเซอร์รวมน้องแบมเป็นผู้หญิงคนแรกในกลุ่มที่ขึ้นนำอยู่วันที่2ถือว่าดีขึ้นกว่าวันแรกค่ะตอนนี้ถ้าของเรเดียนอยู่ที่3ค่ะแต่ว่าของผู้หญิงนำอยู่ค่ะปีที่แล้วได้ที่2ค่ะแต่ว่า2ปีก่อนได้แชมป์2ปีค่ะหมายถึง2ปีก่อนหน้าปีที่แล้วได้แชมป์ค่ะทั้ง2ปีค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้แบบใน Top of the Graph ด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะขณะที่การแข่งขันในประเภทเรือออฟติมิสชิงถ้วยรางวัลออฟติมิสชิงแชมป์ประเทศไทยปรากฏว่าเด็กหญิงชนกชนหวังสุขนักกีฬาทีมชาติไทยยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องหลังแข่ง4รอบมีคะแนนเสียรวม22คะแนนเกาะกลุ่มผู้นำอยู่ที่อันดับ3ส่วนอันดับ1และอันดับ2เป็นของเด็กชายดันแคนเกรเกอร์จากฮ่องกงและเด็กชายมูฮัมหมัดอิสุดินจากมาเลเซียตามลำดับก่อนมาแข่งรายการนี้เราก็ไปแข่งที่หัวหินมาก่อนนะแล้วเป็นไงตอนนั้นแชมป์ค่ะแชมป์หัวหินมาแล้วก็ได้พักแค่2วัน3วันแล้วก็มาแข่งนี้ต่อเลยคิดว่าเก่าพอแล้วค่ะชินไหมชินหรือยังสนามนี้ไม่ค่อยชินนะคะสภาพเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฟิตร่างกายค่ะอาจจะฝนก็ยังเอาอยู่ได้ค่ะมั่นใจแล้วสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับจะเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขันประเภทเรือเล็กทั้งหมดมีการชิงชัยทั้งสิ้น2รายการได้แก่ในประเภทของวินเซิร์ฟรุ่น RS1 ชิงแชมป์เอเชียและเรือออฟติมิสชิงแชมป์ประเทศไทยโดยจะทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไป